สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์จักรพันธ์วิลาสินีคุณจากสตูดิโอแก้วคณะศิลปกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำงานศิลปะแก้วโดยใช้เตาไมโครเวฟเป็นพลังงานโดยทั่วไปคนมักจะคิดว่างานศิลปะแก้วเนี่ยเป็นงานที่จะต้องมีเทคนิคที่ยากและซับซ้อนมาทำงานศิลปะแก้วด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามีอยู่ในบ้านเบื้องต้นเราอาจจะต้องมาทำความรู้จักพลังงานจากไมโครเวฟสักหน่อยปกติแล้วพลังงานหรือคลื่นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเตาไมโครเวฟเนี่ยจะไม่สามารถหลอมละลายแก้วได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องมีเตาขนาดเล็กอีกชิ้นหนึ่งเตาประเภทนี้เนี่ยประกอบด้วยชิ้นส่วน2ชิ้นนะครับชิ้นแรกเป็นส่วนฐานฐานของวัสดุชนิดนี้หรือเตาสำหรับใช้ในไมโครเวฟเนี่ยมีลักษณะที่เป็นฉนวนหรือเป็นคล้ายๆอิฐมวลเบาแต่เป็นอิฐมวลเบาทนความร้อนสูงนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นฝาก็จะมีรูเล็กๆเพื่อที่จะให้เวลาที่เกิดความร้อนขึ้นข้างในเนี่ยอากาศจะมีแรงดันก็จะค่อยๆระบายออกจากรูเล็กๆนี้สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากไมโครเวฟเนี่ยจะทำให้ซิลิคอนคาร์ไบด์ที่อยู่บนขอบฝาเนี่ยมีการสั่นสะเทือนในโมเลกุลของตัวเขาเองจนกระทั่งมันเคลื่อนที่อย่างรุนแรงจนกระทั่งมันเกิดความร้อนขึ้นความร้อนที่อยู่ภายในเตาเล็กๆขนาดนี้เนี่ยสูงถึง1000องศาซึ่งแน่นอนว่าในระดับที่เป็น1000องศาเนี่ยสามารถหลอมละลายแก้วได้นอกจากเตาแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนที่เราจะต้องมีซึ่งปกติแล้วก็จะมากับเตาเหล่านี้ก็คือกระดาษที่เล็กๆที่เรียกว่าอลูมิเนียมเพเปอร์สอลูมิเนียมเพเปอร์สเนี่ยไม่ใช่กระดาษธรรมดาแต่เป็นกระดาษที่เคลือบอลูมิเนียมออกไซด์นะครับส่วนที่เป็นอลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยจะถูกวางไว้บนฐานของเตาอลูมิเนียมเพเปอร์สเนี่ยเมื่อโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยเขาจะกลายเป็นผงซึ่งจะเป็นฉนวนกั้นไม่ให้แก้วที่หลอมละลายติดกับส่วนที่เป็นฐานนะครับเช่นส่วนแบบนี้เป็นต้นเวลาที่เขาหลอมละลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าเมื่อเขาหลอมละลายแล้วเนี่ยออกมาโดยที่ไม่หลอมติดนะครับและเราสามารถที่จะจับแยกเขาออกมาได้หลายๆท่านอาจจะรู้จักอุปกรณ์ที่เรียกว่ามีดสำหรับตัดแก้วนะครับซึ่งมีหัวเป็นเพชรเล็กๆสำหรับไว้กรีดแล้วก็เคาะให้แก้วแตกออกนะครับอันนี้เป็นครีมพิเศษสำหรับที่จะใช้ตัดส่วนที่เป็นแก้วเป็นแท่งกลมๆในต่างประเทศครีมแบบนี้เอาไว้ตัดเศษกระเบื้องครับแล้วก็มีครีมเหล็กสำหรับคีบหลายๆไซส์ส่วนที่เราจำเป็นต้องมีอีกอันหนึ่งผมเลือกใช้ส่วนที่เป็นขี้เถ้าแกลบใส่ไว้ในภาชนะขี้เถ้าแกลบมีไว้ทำไรเวลาที่งานแก้วอยู่ในเตาแล้วร้อนเราเอามาอุ่นเอาไว้อยู่ในขี้เถ้าแกลบขี้เถ้าแกลบจะมีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นเยอะเขาจะดูดซับความร้อนไม่ทำให้แก้วเย็นตัวลงเร็วเกินไปแก้วก็จะไม่แตกนะครับวัสดุอีกอันนึงที่มีความจำเป็นมากก็คือถุงมือเพราะว่าเตาที่ผ่านการอบอย่างที่ผมเรียนอุณหภูมิจะสูงถึงเกือบ1000องศาวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่เหมาะมากสำหรับการที่จะเป็นวัสดุทนความร้อนก็คือแผ่นกราไฟต์กราไฟต์คืออะไรกราไฟต์ก็คือไส้ดินสอที่เราเขียนนั่นนะครับแต่อันเนี้ยอัดมาเป็นแผ่นกราไฟต์จะเป็นวัสดุที่ทนความร้อนสูงมากบางครั้งจะใช้แก้วร้อนๆหยอดเข้าไปบางทีเขาทำแม่พิมพ์บนแผ่นกราไฟต์แล้วก็อัดก็จะได้รูปทรงบางรูปทรงที่เป็นงานแก้วเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญเป็นเครื่องประดับอื่นๆที่มีการแกะสลักลายก็สามารถทำบนแผ่นกราไฟต์ได้ด้วยแก้วที่เราจะเอามาใช้ในการทำงานแก้วในเตาไมโครเวฟเนี่ยจริงๆก็ใช้แก้วได้หลากหลายชนิดมากๆจะเป็นขวดโซดาขวดน้ำที่มีสีสันต่างๆสามารถเอามาใช้ทำงานชิ้นเล็กๆได้ด้วยเหมือนกันนะครับที่เราเห็นตัวอย่างอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นขวดที่มาจากของใช้ที่อยู่ในบ้านแต่ผมเลือกสรรแก้วที่มีสีสันเนี่ยมาจากโรงงานเป่าแก้วของเหล่านี้ก็เป็นภาชนะหรือเป็นของประดับตกแต่งที่ขายอยู่ในตลาดทั่วไป
อย่างเช่นชิ้นนี้จะเห็นสีแก้วใสมีสีฟ้าแซมเข้ามาอยู่ในนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโคมไฟอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของภาชนะแก้วน้ำแจกันอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ้านนะครับแก้วเหล่านี้เนี่ยถ้าอยู่ในระบบที่เป็นการจัดการแก้วเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่เป็นขยะที่ปนอยู่กับขยะเปียกไปเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งถ้าเราเก็บแล้วก็แยกมันออกมาเราก็จะสามารถเอาแก้วเหล่านี้เนี่ยมาใช้ในทางสร้างสรรค์ได้วิธีการที่จะเอาแก้วเหล่านี้มาใช้งานเนี่ยนอกจากที่จะใช้ในเตาแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามีทักษะสักนิดนึงเราอาจจะใช้หัวพ่นไฟกับแท่งเหล็กหรือแท่งสเตนเลสอาจจะมีแผ่นกระเบื้องแล้วก็เผาลนให้เขาค่อยๆร้อนขึ้นแล้วก็จับยืดจนกระทั่งเขาขึ้นมาเป็นเส้นนะครับพอได้เป็นเส้นแบบนี้ปั๊บเราสามารถที่จะเอามาแปรรูปต่อเป็นรายละเอียดเพื่อจะเอามาตกแต่งเป็นลวดลายที่อยู่ในงานของเราได้ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นทักษะที่จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูว่าต้องมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เกิดลวดลายขึ้นอยู่ในชิ้นงานแก้วด้วยชิ้นนี้เป็นส่วนที่เป็นแก้วใสผมต้องการตัดให้มันได้ค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตอนนี้ผมได้ทรงที่เป็นค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าละเราแยกฝาเตากับฐานเตาออกจากกันแล้วก็วางอลูมิเนียมเปเปอร์สไว้แล้วก็วางชิ้นงานแก้วลงไปในส่วนที่เรากะว่าชิ้นงานแก้วของเราเนี่ยจะอยู่ในบริเวณไหนกะไว้เรียบร้อยสมมติว่าผมต้องการตกแต่งลายชิ้นงานที่ผมดึงเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่เป็นเส้นนะครับผมสามารถเอามาตัดเพื่อที่จะให้มันเป็นเส้นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอามาเรียงต่อเราก็จะได้แก้วที่เป็นเส้นชิ้นเล็กๆจากนั้นเราก็วางในรูปทรงที่เราต้องการแล้วก็เอาแก้วใสเนี่ยวางทับอีกชั้นหนึ่งสมมุติว่าเราอยากจะทับหรือแซมด้วยสีอื่นๆก็แทรกสีอื่นๆขึ้นไปตามชอบใจซึ่งเราจะวางเป็นตารางวางสลับสีแบบที่เราวางองค์ประกอบที่เราอยากได้เอาไว้ล่วงหน้าซึ่งแล้วแต่งานออกแบบส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงในการที่จะใช้เตาไมโครเวฟผมจะใช้เวลาไม่เกิน7หรือ8นาทีแล้วแต่ขนาดของชิ้นแก้วแต่ส่วนที่เป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กๆขนาดนี้เนี่ยผมใช้เวลาแค่7นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นเตาไมโครเวฟแต่ละตัวเนี่ยให้คลื่นความร้อนหรือให้คลื่นสนามแม่เหล็กเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ขนาดของเตาก็ไม่เท่ากันในแต่ละไซส์นะครับอาจจะเป็นกลางเล็กใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนที่จะเกิดขึ้นภายในเตาเนี่ยก็จะไม่เท่ากันผู้ที่จะใช้เตาเหล่านี้อาจจะต้องทดลองในการที่จะหลอมครั้งที่1ครั้งที่2ดูก่อนซึ่งอาจจะตั้งเวลาครั้งละ2นาทีหรือ3นาทีเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่าแก้วของตัวเองหลอมพอไหมสมมุติว่าเรานำเอาแก้วใส่เข้าไปในไมโครเวฟแล้วยกออกมาแล้วอาจจะเปิดแง้มดูเพื่อที่จะดูว่าแก้วของเราเนี่ยหลอมละลายดีพอหรือยังนะครับซึ่งถ้ายังไม่พอเราก็สามารถยกใส่กลับเข้าไปแล้วหลอมอีก2นาทีหรือ3นาทีแล้วแต่ประสบการณ์หรือแล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนตอนนี้ผมจะยกเตาเข้าไปในช่องสำหรับที่จะหลอมก่อนที่จะปิดแล้วก็ตั้งอุณหภูมิเราควรจะแง้มดูสักนิดนึงว่าชิ้นงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางเรียบร้อยดีหรือไม่ระหว่างที่เรารอแก้วให้เมลสิ่งที่เราควรจะเตรียมหรือทำความเข้าใจก็คือเราควรจะเตรียมกระเบื้องสำหรับที่ยกออกมาแล้วจะเปิดฝาหรือจะเปิดแง้มดูเนี่ยให้เรียบร้อยไม่งั้นส่วนที่เป็นฐานของเตาที่ออกมาร้อนๆเนี่ยก็จะสัมผัสกับวัสดุที่สามารถไหม้ได้ก็จะต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะครับแก้วที่ร้อนแล้วออกมาจากเตาเนี่ยจะมีอุณหภูมิได้ตั้งแต่800ขึ้นไปจนถึงอาจจะถึงใกล้ๆพันเลยด้วยซ้ำนะครับในอุณหภูมิที่ร้อนขนาดนี้เนี่ยและเมื่อเราเปิดฝาเตาแล้วสัมผัสกับความร้อนที่อยู่ในห้องหรืออุณหภูมิปกติที่อยู่ห้องใน30กว่าองศาเท่านี้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเทอร์โมช็อคหรือความร้อนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแก้วอาจจะแตกได้จริงๆแล้วแก้วชิ้นเล็กๆขนาดนี้ก็จะมีความทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างดี
แต่กันนั้นก็ตามเราควรจะต้องมีกระบวนการที่จะทำให้ค่อยๆเปลี่ยนอุณหภูมิให้แก้วเย็นตัวลงช้าๆปกติแล้วถ้าไม่รีบร้อนเราก็จะสามารถเอาแก้วที่ยกออกมาแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เย็นซึ่งอาจจะใช้เวลาสัก2ชั่วโมงแต่ถ้าเราต้องการให้เร็วกว่านั้นเช่นเราอยากจะพักเตาเพียงแค่10นาทีแล้วเอานำกลับมาใช้ใหม่เราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุเพื่อที่จะทำให้แก้วเนี่ยคลายตัวแล้วก็คลายความร้อนวัสดุที่เป็นขี้เถ้าแกลบหรือจะใช้ขี้เถ้าธรรมดาเนี่ยซึ่งมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่สูงเนี่ยจะเป็นตัวช่วยรับอุณหภูมิความร้อนหรือปรับอุณหภูมิความร้อนไม่ให้แก้วเนี่ยสูญเสียความร้อนไปเร็วเกินไปค่อยๆผ่อนคลายแล้วก็ไม่แตก